ก่อนตอนน้ำขึ้นมันท่วมนี่มิดเลยเหรอมิดป่ะว่าที่อย่างน้อยก็เพราะอะไรเขาเกิดมาสร้างมาแล้ว50ปี51ปีแล้วเขาบัดที่ต้องเป็นหมู่บ้านสร้างต่อเกิดที่สร้างเดี๋ยวให้เพิ่งคุยหือถ้าแสดงวันลายนี่น้ำไหลด้วยกงครับป่ะถ้าติดเรืออยู่นี่น้ำลึกกว่าครับมาก่อนนี่มันสวยงามพวกก่อนก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นทุ่งนาชาวบ้านหมู่บ้านกันอยู่สุขสบายหนุกเย็นนุกทางเอาไปร้อยดีอื่นก็เหมือนว่าคนไปขวางพอที่กีสมัยเก่าของเราก้อนนี้มีกันไหมพ่อเดือดแล้วไม่ผุไม่ไม่ผุไม่ก่อนเลยอิดมันต้องอยู่นานครับนี่ชื่อไหมคะวัดวังขวางครับผมวัดวังขวางอ๋อแล้วก็พี่เซนเขาด้วยสร้างสรรค์ครับองค์ขาวๆนี่นะครับเห็นก็เห็นก็เนี่ยชัดเจนเลยมุมนี้ฮอดที่ตะวันออกอยู่นี่ครับพระอาทิตย์ขึ้นตรงช่องก็พอกันจับมาเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นไอสร้างวิหารเก่าของวัดวังขวางครับเมื่อก่อนแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านของชาวบ้านที่ก่อนสร้างเขื่อนก็เวนคืนย้ายไปอยู่แถวนิคมพัฒนาบ้างเขตตำบลเมืองไม้บ้านไผ่บ้างนะฮะเป็น2จุดที่จะย้ายไปก็ตอนนี้โผล่ในรอบผมมาอยู่เขื่อนนี่20ปีก็ตอนนี้โผล่ครั้งที่2นี่วัดนี้ก็ยังมีอายุก็ใหญ่น้อยก็ถ้าเขื่อนสร้างปี2507เริ่มเก็บน้ํา212ก็ประมาณ51ปีที่อยู่ในน้ําแล้วก็ก่อนนั้นที่เป็นหมู่บ้านคนอีกนี่นะตอนนี้ก็เราจะเห็นอีกประมาณสักถ้าเราทางชุมพรก็บอกว่าน้ําจะแห้งไปถึงเมษาปีหน้าพฤษภาปีหน้าก็เริ่มขึ้นอีกทีก็ประมาณสิงหากันยาตุลาปีหน้าก็จะปั๊บก็นี่เราก็จะไม่เห็นละแต่ที่เป็นอันซีนจริงๆนี่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักนะครับบนอยู่บนยอดเขาที่เมื่อก่อนเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารเป็นพระพุทธรูปดินนะครับก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติที่น้ํากัดเซาะก่อนไปแล้วก็ท่านย้ายตัวเองไปอยู่บนหน้าผาเป็นอันซีนเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีใครสร้างจ้ะเดี๋ยวเราพาไปดูครับ